นับตั้งแต่มีการระบาดเกิดขึ้นมีหลากหลายกระแสะข่าวเกิดขึ้นตามมานะคะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเช่นถ้าจะซื้อสินค้าที่ส่งมาจากจีนจะเสี่ยงติดโรคหรือเปล่าจะกินอะไรดีเพื่อที่จะฆ่าวไวรัสชนิดนี้ได้คุณสวักษ์ในต่างประเทศก็มีปัญหาแบบนี้ไหมคะแล้วเขาจัดการกันยังไงคะคล้ายๆกันและไอ้ประเด็นซื้อสินค้าออนไลน์จากจีนนี่บอกว่าเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกสงสัยขณะที่องค์การอนามัยโลกต้องมาชี้แจงเดี๋ยวเรามีคําตอบให้นะคะ,คะแล้วก็หลังเกิดการระบาดเนี่ยลหลายประเทศบางประเทศก็ตั้งคณะทางานพิเศษ ขึ้นมาเลยรับมือกับขบัญหาข่าวปลอมโดยเฉพาะแต่บางประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายที่ไว้ป้องปรามเรื่องนี้อยู่แล้วก็เอากฎหมายเดิมที่มีอยู่เนี่ยแหละค่ะมาจัดการกับคนที่ปล่อยข่าวปลอมนะคะและนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานด้านสาธรารณาสุขในหลายประเทศนะคะทํางานในเชิงรุกมากขึ้นค่ะ mm hmm. เช่นพอเห็นว่ามีข่าวปลอมก็รีบออกมาชี้แจงแล้วก็อธิบายข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจทันทีเลยค่ะเราไปดูนะคะว่าตัวอย่างความเชื่อผิดๆนะคะ แล้วก็เป็นข่าวปลอมบ้างนะคะที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นข่าวที่บอกว่าถ้าทานกระเทียมหรือว่าทานหัวหอมเยอะๆเนี่ยจะช่วยป้องกันไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้หรือแม้กระทั่งการนำน้ำมันงาหรือว่าน้ำยาบ้วนปากมาทามือมาทาตามร่างกายก็จะช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกันอันนี้คือความเชื่อผิดๆนะคะเป็นข่าวปลอม และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแชร์ข้อมูลผิดๆในหลายประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นนักข่าวในประเทศมาเลเซียค่ะไปโพสต์ข้อความใน Facebook เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาบอกว่ามีชาวจีน1,000คนเดินทางมาที่ปีนังแล้วก็ยังไปนเน็บแนมรัฐบาลมาเลเซียว่าไม่ให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดงานนี้นะคะทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องใช้กฎหมายการสื่อสารและมัลติมีเดียเอาผิดกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอม โดยระบุว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมาสร้างความหวาดกลัวและทําให้สังคมตื่นตระหนกขณะที่เมียนมาก็มีการปล่อยข่าวปลอมค่ะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รวมถึงมีข่าวลือว่าชาวจีนนั้นมีถูกทําร้ายร่างกายในเมียนมาด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะในหลายๆประเทศก็มีการจับกลุมผู้ต้องสงสัยที่ปล่อยข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดนะคะ ที่อินโดนีเซียค่ะมีผู้ที่ถูกจับกุมไปแล้ว2คนอินเดีย5คนมาเลเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยถูกจับกุมประเทศละ6คนนะคะและในครั้งนี้ค่ะ Facebook ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ก็ให้ความสำคัญกับการต่อต้านข่าวปลอมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถแถลงการของ f a c e b o o k ค่ะระบุว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ใน Facebook เพื่อจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลแบบผิดผิดและเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายที่มันเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รวมถึงข่าวปลอมเรื่องของการแพร่ระบาดด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะ Facebook นั้นจะต่อต้านข่าวปลอมที่อาจจะทำให้คนนั้นไม่กล้าไปพบแพทย์หรือทำให้เข้าใจผิดในเรื่องวิธีการรักษา และ Facebook นั้นก็จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลการแพร่ะระบาดรวมถึงคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกนะคะและในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกค่ะก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าวปลอมที่แชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่างเช่นความเชื่อที่บอกว่าเอ๊ะเราจะติดเชื้อไวรัสจากสินค้าออนไลน์ที่ส่งมาจากประเทศจีนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีคำชี้แจงจากองค์การอนามัยโลกนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะ เพราะว่าเชื้อไวรัสนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของซองจดหมายหรือว่ากล่องพัสดุอของกล่องไปรษณีย์หรือว่าพัสดุเป็นเวลานานๆได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะการส่งสินค้าจากจีนไปต่างประเทศก็ใช้เวลานาน,านหลายวันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์และไวรัสนั้นไม่ได้มีอายุยืนานานได้มากขนาดนั้นแล้วก็ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งค่ะที่บอกว่ากระเทียมช่วยป้องกันก,การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน จริงอยู่นะคะว่ากระเทียมเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานค่ะว่าทานกระเทียมแล้วจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะและข้อมูลในโลกออนไลน์ตอนนี้มีมากมายมหาศาลค่ะและเราเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นข่าวปลอม หลักการง่ายๆก็คืออันดับแรกดูเลยนะคะว่าแหล่งที่มามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเช่นถ้าเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าเป็นสื่อหลักๆที่น่าเชื่อถือได้อันนี้ก็พอจะเชื่อได้แต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่อ้างขึ้นมาลอยๆนะคะคุณวราวิทย์คุณพรวดีอย่างไม่ที่เป็นใครก็ไม่รู้จู่ๆก็โพสต์อะไรขึ้นมาสักอย่างไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนทั้งสิน้นแล้วข้อมูลมันก็ดูเหลือเชื่ออันนี้สงสัยไปก่อนเลยและที่สําคัญ อย่าแชร์ค่ะเพราะถ้าเป็นข่าวปลอมขึ้นมาคนแชร์ก็อาจจะเดือดร้อนไปด้วยนะคะค์ <c oughs> การอนมามัยโลกนอกจากต้องวางแผนในการควบคุมโรคระบาดแล้วยังต้องปวดหัวกับการจัดการข่าวปลอมด้วยนะคะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์รั